เครียดละสวัสดีค่ะเทสก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับการไลฟ์สดที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษตอบไม่พร้อมเพียงขอความพร้อมเพียงอะไรนะหนูเป็นอะไรกันวันนี้เราก็มาเจอกันกับโจทย์ที่ดูแล้วเป็นไงดูยากไหมโจทย์ดูยากไหมคะน้องออมโจทย์ดูยากไหมคะโจทย์ดูแบบเฮ้ยทำไมมันดูแบบหลายบรรทัดใช่ป่ะคำศัพท์ก็ยากมากมายแต่ว่าอันนี้จะบอกว่าเวลาเราทำมันง่ายนิดเดียวเลยเพราะอะไรเราเห็นโจทย์มันเหมือนจะยาวแต่จริงแล้วมันมีวิธีการตัดสินใจอยู่ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะโอเคพี่ขอช้อยส์ค่ะไหนๆน้องอองชี้กับน้องน้ำหวานที่นั่งอยู่ด้านหลังตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรช่วยพี่นิดนึงว่ามันมีช้อยส์อะไรบ้างข้อ A ค่ะมีอะไรบ้างคะตัวเลือกค่ะ A ค่ะมีอะไรบ้างคะ A คืออะไรคะA คืออ่ะค่ะ B แล้วคะช่วยกันค่ะ B คือ the นะคะ C แล้วคะคือ sum of which เอาแค่3ข้อพอแค่3ข้อก็พอจะบอกได้แล้วเนี่ยเวลาเราเห็นปุ๊บเนี่ยถามว่าคีย์เวิร์ดของการตัดสินใจของข้อนี้คืออะไรเราอาจจะแปลไม่ออกนะแต่เรารู้ว่ามันเทสเราเรื่องแกรมมาหรือเรื่องศัพท์น้องต้นคิดว่ามันเทสเราเรื่องแกรมมาหรือเรื่องศัพท์คะแกรมมาแน่นอนเพราะอะไรมันไม่มีศัพท์ให้แปลเข้าใจปะไม่มีศัพท์ให้แปลดังนั้นเนี่ยพอมันเทสเรื่องแกรมมาปุ๊บเราก็ต้องมานั่งคิดละเฮ้ยมันกำลังเทสเราเรื่องอะไรอะแกรมมาเรื่องอะไรที่เขาเทส3ขั้นคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรการ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 อะไร3ขั้นน่ะ3ขั้นคืออะไร3ขั้นคืออะไรน้องเจฟเค้าบอกมาแล้วว่าเป็น3ขั้น3ขั้นเลยคะเฮ้ยมันไม่ใช่ past present future เค้ากําลังพูดถึงเรื่องของการเนี่ยคือการอะไรการอะไรคะการอะไรการอะไรมี3ขั้นอ่ะการอะไรเนี่ยพวกเนี้ยที่มันมี most อ่ะ3ขั้นของเรื่องอะไรเค้าเรียกว่าเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเรื่องขั้นเท่าขั้นกว่าขั้นสุดเลยถามว่าแม่นหรือยังขั้นเท่าขั้นกว่าขั้นสุดน้องเจฟรู้ได้ยังไงว่านี่เป็นเรื่องขั้นเท่าขั้นกว่าขั้นสุด most. ใช่เห็นคําว่า most ทีนี้พอเห็นตัวเนี้ยหนูตอบได้เลยมั้ยว่าข้อนี้ตอบอะไรทําไมตอบเดอะเพราะอะไรคะใช่เพราะอันนี้คือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดอะยอมรับมาใครยังไม่คล่องเรื่องการเปรียบเทียบ3ขั้นบ้างยอมรับเลยต้องต้นคล่องไหมคะยังไม่คล่องนะคะคนอื่นล่ะคะว่าไงเปเปอร์คล่องไหมครับลูกจีโน่จีโน่คล่องแล้วใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวพี่ขอที่ขั้นสุดก่อนนะคะขั้นสุดเนาะเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบขั้นสุดใช่ป่ะพี่จะโน้ตนะว่าการเปรียบเทียบขั้นสุดอย่างแรกเลยคือหนูจะแบ่งเป็นคำขั้นสุดนะสุดนะคะลูกมีพยางค์สั้นกับพยางค์ยาวได้ไหมคะขั้นสุดจะมีพยางค์สั้นกับพยางค์ยาวสั้นกับยาวขั้นสุดพยางค์สั้นเช่นอะไรบ้างคำว่าสูงภาษาอังกฤษว่าอะไรคะต้นสูงค่ะ tall ใช่สูงที่สุดเราจะพูดว่าไงคะTallest อันนี้คุ้นไหมคะใส่ the แล้วเติม est อ่ะต้นจำได้ไหมลูกได้ไหมคะน้องทีมจำได้ไหมคะใส่ the แล้วเติม est ตรงนี้ต้นคุ้นไม่คุ้นคะลูกขั้นสุดเราจะเติม est นะคะก็เป็น the tallest ทีนี้คำพยางค์ยาวสวยภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ beautiful ถ้าจะบอกว่าสวยที่สุดพูดว่าไงคะ the mostแล้วก็เป็นคำว่า beautiful มันจะตกจอไหมคะได้อยู่ได้อยู่ beautiful ได้อยู่นะคะ the most beautiful ข้างหลังเช็คให้พี่ยังไม่ตกจอเนาะไม่ตกดีมากค่ะโอเคดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นคำว่า most
radical อันนี้เราไม่รู้หรอกแปลว่าอะไรไม่รู้ก็เป็นอะไรไหมเป็นยังไงคะไม่รู้เราก็ยังอยู่มีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าอันนี้คือการเปรียบเทียบขั้นสุดพอการเปรียบเทียบขั้นสุดปุ๊บต้องใส่อะไรคะใส่อะไรคะอุ้ยใส่ the ถูกต้องทำไมคนนี้ตอบข้อไม่ใช่แบบว่าแบบมาสุดท้ายยังปากกาช้อยผิดต้องตอบข้อ B-boy โอเคไหมนะคะทีนี้ some of which มันเป็นการใช้เพื่อเชื่อมประโยคการเชื่อมประโยคแปลว่าอะไรมันต้องมีด้านหน้ากับด้านประโยคด้านหน้ากับประโยคด้านหลังคือจะต้องมี verb อ่ะ2ตัวแล้วเอา some of which เข้ามาเชื่อมเดี๋ยวพี่ค่อยโชว์ให้ดูว่ามันใช้ยังไง some of which นะคะนะคะแต่เดี๋ยวเรามาแปลอันนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่า industrialization อันนี้แปลว่าอะไรคะค่อยๆไล่ไปทีละคำนะ industry แปลว่าอะไรคะ industryเวลาเราไปซื้อของมีเขาเขียนเนี่ยฉลากข้างหลัง industry คืออะไร industry คือไอที่ผลิตอ่ะเขาจะเรียกว่าเป็น industry เขาเรียกว่าอุตอะไรคะอุตสาจดไปเลย industry ก็คืออุตสาหกรรมเอาเขาว่า industry ก่อนเวลาที่หนูไปซื้อของซื้อขนมซื้อนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยไอตรงฉลากอ่ะข้างหลังมันจะเขียน industry เคยเห็นไหมไอที่ผลิตอ่ะอันนี้แปลว่าอุตสาหกรรมทีนี้คำว่า industrialization จำไว้เลยมีคำว่า II อย่างนี้ IZE อันนี้มันใส่เป็น ization เนาะมีคำว่า ICE IZE มันจะแปลว่าทำให้เป็นการทำให้เป็นคืออันนี้หมายถึงว่าการทำให้เป็นอุตสาหกรรมแต่ก่อนเราเคยเป็นประเทศแบบไหนมาแต่ก่อนเราเป็นเกษตรเสร็จแล้วเราก็ถูกมีการทำให้เป็นอุตสาหกรรมใช่ป่ะเขาบอกว่าไอการทำให้เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมัน has beenresponsible คืออะไร responsible คือจดไปเลยลูกคำนี้ควรจะได้และหนูควรจะรู้ว่า responsible ไปกับ for เนี่ยเขาสอบชอบออกตรงไหนว่า responsible ไปกับ for ก็คือไอการทำให้เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยการที่ประเทศเราอะจากเกษตรเนี่ยแล้วเราเป็นอุตสาหกรรมใช่ไหมมันต้องทำไมมันต้องรับผิดชอบต่อแสดงว่าสิ่งนี้คือเหตุมันต้องรับผิดชอบต่ออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร the most radical environmental changes แปลคำไหนก่อนเฮ้ยเวลาเราบอกรับผิดชอบต่ออะไรเราต้องหาคำนามสิลูกคำนามของอันนี้คืออะไรคะการทำให้เป็นอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบต่ออะไรคะหาสิ changes change คืออะไรคะการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเวลาเราแปลเราจะแปลประธานแล้วก็ตัวหลักเราจะแปลประธานกริยาเนี่ย has been responsible for นี่คือพาร์ทของกริยาแล้วก็ changes ก็คือตัวนามหลักที่จะมาต่อจากตรงนี้ change แปลว่าอะไรคะน้อง pepper change เปลี่ยนแปลงอาการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้นะคะคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรอ่ะแปลดิเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไร environmentalวันนี้ขอคำว่า environment กับบ้านไปคำนึงเนาะสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเขาประโยคนี้เขาต้องการจะบอกว่าไงการที่เราเป็นอุตสาหกรรมมันทำให้ทำไมไม่ใช่เขาไม่ได้บอกอย่างนั้นเขาบอกว่าไอการที่เรากลายเป็นอุตสาหกรรมมันทำให้สิ่งแวดล้อมมันทำไมแย่ลงคือเนี่ยไอสิ่งเนี้ยต้องรับผิดชอบนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าใจปะคะแสดงว่าตัวเนี้ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเป็นงงไหมลูกสิ่งนี้ต้องรับผิดชอบนะต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคไหมคะ environmental changes คือการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่มัน radical อ่ะเราคิดซิคำว่า radical น่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีถูกป่ะเพราะว่าเรื่องมันทำนองมันมาทำนองไม่ค่อยดี radical แปลว่ารุนแรงจดเลยไหนวันก่อนเรามีคำว่าอะไรอีกนะที่แปลว่ารุนแรง harsh. มี harsh อะ harsh มีอะไรอีกไวอะไรนะไวอะไรนะไวอะไรไวรุ่น ให้จำนี่ไวviolent violent ว่าตอบแล้วใช่ไหมนี่ตอบวัยรุ่น
วายแล้วรุนแรงแล้วมีซีอะไรอีกตัวซีอะไรซีอะไรซีอะไรซีบราไม่ใช่สีธัญญาลูกสีอะไรคะเร็วเซเวอร์ severe ไม่ได้อ่านว่า severe นะคะก็คืออ่านว่า severe พวกนี้แบบว่ารุนแรงรุนแรงอ่ะจำนี่เฮ้ยไอ้ violent กับ severe ออกข้อสอบบ่อยนะควรจะเอาไปนะคะ harsh violent แล้วก็ severe จำ severe ไว้violent violent จำเลยเวลาใช่เวลาเราเล่นเกมไงเราจะเป็นเด็กรุนแรงใช่ไหมไม่ควรเล่นเลยเกมเนี่ยควรเก็บนะตอนนี้นะคะก็คือสรุปว่าเนี่ยการทำให้เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยคือการที่เราเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องรับผิดชอบมันเป็นสาเหตุอ่ะของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่ทำไมที่มันคือมันเปลี่ยนแปลงรุนแรงรวดเร็วอ่ะเข้าใจไหมแล้วก็ไอการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเขาขยายด้านหลัง cost คืออะไร cost เติม ed ด้วยแปลว่าถูกทำให้เกิดถูกทำให้เกิดโดยมนุษย์เก่งมากเข้าใจไหมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถูกทำให้เกิดโดยมนุษย์ผ่านป่ะแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราทำข้อสอบข้อนี้มีความจำเป็นต้องนั่งแปลทั้งหมดนี้ป่ะไม่เลยเพราะอะไรคะคีย์มันอยู่ตรงเนี้ยค่ะว่าหนูเห็น most ค่ะหนูต้องรู้ว่ามันเป็นการเปรียบเทียบขั้นสุดเข้าใจไหมแล้วพอเป็นการเปรียบเทียบขั้นสุดปุ๊บเราต้องรู้ว่ามันต้องใส่ article อะไรคะ article อะไรคะ article อะไรคะ article the ผ่านป่ะผ่านไหมผ่านไหมผ่านอันนี้คือสเต็ปที่1ทีนี้พี่จะสอนการใช้ sum of which สั้นๆ นิดเดียวสั้นๆ นิดเดียวจริงๆ sum of which ใช้ยังไงสมมติพี่บอกว่าสั้นๆ นิดเดียวเผื่อคนทางบ้านสงสัยเพราะว่าเราไม่เคยสงสัยอะไรทั้งสิ้นถูกไหมคะนักเรียนที่นี่น่ารักมากไม่เคยสงสัยอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นเด็กตั้งใจเรียนไม่เคยสงสัยอะไรทั้งสิ้นสมมติเวลาพี่เชื่อม sum of which พี่เชื่อมยังไงอย่างแรกเลยเธอต้องรู้ว่า which นั้นต้องเป็นน้องอุ้ยเคยเรียนเรื่อง which ไหมลูก which ไม่นะ which เนี่ยมันคือเป็นการเชื่อมการเชื่อมเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันจะมีพวก which พวก where อะ which แปลว่ามันต้องเป็นสิ่งอะไรด้านหน้าต้องเป็นสิ่งอะไรสิ่งอะไรสิ่งอะไรคะ which ด้านหน้าต้องเป็นสิ่งอะไรต้องเป็น species อะไรอะ which อะสามคำ which where who ช่วยตอบหน่อยน้องเจฟสามคำนี้ต่างกันยังไงลูก which ด้านหน้าต้องเป็นยังไง where ด้านหน้าต้องเป็นอะไร who ด้านหน้าต้องเป็นอะไรเร็วเร็ว who เป็นคนดีมากอ่ะมาละ where ต้องเป็นอะไร where ต้องเป็นอะไรสถานที่ which ด้านหน้าต้องเป็นสิ่งของกับอะไรที่ไม่ใช่คนค่ะลูกanimal ค่ะใช่ค่ะสัตว์ค่ะต้องเป็นสัตว์กับสิ่งของผ่านบาดังนั้นน่ะพี่ก็ต้องกำหนดด้านหน้าเป็นสิ่งของก่อนพี่บอกว่าฉันมีกล่องฉันมีกล่อง I have many box I have boxes ถูกป่ะแล้วพี่จะบอกว่ากล่องบางกล่องอ่ะสีแดงกล่องบางกล่องแต่พี่จะเขียนใน full stop เดียวกันเลยนะพี่ก็จะบอกว่า sum of the boxes ถูกป่ะพี่ก็จะแทน box เป็น which เห็นไหมคะนี่คือ boxes sum of the boxes ก็คือ sum of which ยังไงดีลูกสีแดงพูดว่า I have boxes sum of which เวลาเราบอกว่าของสิ่งนี้สีแดงปากกาสีแดงพูดว่าไง the pencil the red pen ไม่พี่จะพูดเป็นประโยคพี่ไม่พูด the red pen พี่บอกว่าthe pen is red ดังนั้นอันนี้ต้องบอกว่าไง some of which เฮ้ยเมื่อกี้ยังบอกเลย the pen is red ดังนั้นอันนี้ต้อง some of which some คือมีมากกว่า1ดังนั้นใช้ is ได้ไหมต้องใช้some of which are red เห็นไหมนี่คือประโยคอะมันมีเห็นไหมมันมี verb อยู่ verb แท้2ตัวค่ะแล้วเราก็เอา which มาเชื่อมเห็นไหมถ้าเราจะบอกว่ามีกล่องบางกล่องเราก็จะใช้แค่ sum of which โอเคไหมคะผ่านไหมแต่ถ้ากล่องทุกกล่องเราก็ไม่ต้องใช้ sum ไงเราก็ which ไปเลย
I have boxes which are red อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือทุกกล่องแต่ที่พี่จะบอกว่ากล่องบางกล่องพี่ก็จะใช้ sum of โอเคนะคะทันเนาะนี่ก็คือจบสำหรับในข้อที่14นะคะในส่วนของพี่จะให้หนูทำข้อ15ข้อ15เนี่ยก็จะเห็นว่าประธานเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของทำยังทำยังเป็นเรื่องอะไร15ปลูกต้นไม้เร็วปลูกต้นไม้เดี๋ยวบางคนยังไม่ได้ทำให้ทำก่อนเพราะว่าบางคนยังงงชีวิตอยู่15ประธานเป็นอะไร Narcissus คือเป็นอะไรคะเดี๋ยวพี่บอกก่อนไลฟ์เราจบแค่นี้ก่อนแต่เด็กที่นี่ยังคงต้องทำต่อไปมันแปลข้างหน้าเนี่ยไอตัวเนี้ยเป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นสิ่งของเป็นพืชใช่ไหมเห็นไหมว่ามันเป็นพืชอ่ะรู้ไหมลูกว่ามันเป็นพืชข้างหลังเห็นคำว่าดินไหมลูกซอยอ่ะก็รู้ว่าข้างหน้ามันไม่ใช่คนใช่ไหมดังนั้นแนวโน้มของมันอ่ะทำเองหรือถูกกระทำมันไม่ใช่หลอดไฟอันเนี้ยมันแปลว่าหัวของพืช